เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อุทิศอินทร์ประสิทธิ์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีเป็นประธานประชุมหัวหน้าและตัวแทนส่วนราชการในการเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2555ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่26ตุลาคมถึง4พฤศจิกายน2555ณคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยบุรีราชธานีโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์วัฒนกูลคณบดีคณะเกษตรศาสตร์รายงานผลการดำเนินงานงานเกษตรอีสานใต้ในปีที่ผ่านมาและดำเนินงานในปี2555ซึ่งในปีนี้คณะเกษตรศาสตร์ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมจัดงานเหมือนทุกปีที่ผ่านมาพร้อมทั้งได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการหรือตัวแทนเข้าร่วมประชุมหารือในการจัดงานครั้งนี้รองศาสตราจารย์ดร.วัชรพงษ์วัฒนกูลคณบดีคณะเกษตรศาสตร์ได้กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานเกษตรอีสานใต้ประจำปี2555ภายใต้ชื่อมหัศจรรย์แห่งสายน้ำสืบเนื่องจากว่าชีวิตมนุษย์มีความผูกพันกับน้ำและน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตที่ขาดไม่ได้น้ำมีความสำคัญต่อการเกษตรน้ำมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมน้ำมีความสำคัญต่อการคมนาคมขนส่งทางเรือและน้ำมีความสำคัญต่อการบริโภคใช้สอยของมนุษย์ซึ่งในปีนี้คณะเกษตรศาสตร์จึงให้ความสำคัญกับน้ำหรือมหัศจรรย์แห่งสายน้ำในส่วนของกิจกรรมในงานโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอาทิกรมจากกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์เข้าร่วมกว่า20กรมการแสดงนิทรรศการวิชาการการแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรงานไม้ดอกไม้ประดับจำหน่ายสินค้าโอท็อปและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรอลังการกับทุ่งทานตะวันมหัศจรรย์อุโมงค์มีชีวิตภายใต้โลกแห่งธัญพืชงานเกษตรอีสานใต้ในปีนี้นะครับเป็นเรื่องของมหัศจรรย์สายน้ำนะครับจากวิกฤตน้ำในปีที่แล้วเราก็เลยคิดว่าจะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสอีกครั้งโดยการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของกระทรวงเกษตรนะครับมาจัดงานนะครับรวมทั้งหน่วยงานภายในด้วยนะครับงานจะมีในวันที่26ตุลาคมถึงวันที่4พฤศจิกายนนะครับโดยปกติแล้วงานนี้จะมีประชาชนเข้าร่วมงานประมาณ 150,000 คนนะครับความพร้อมในวันนี้ก็จะมีการเชิญตัวแทนจากกรมต่างๆในกระทรวงเกษตรประมาณ20กรมนะครับที่มาช่วยกันจัดงานแล้วก็หน่วยงานสนับสนุนอีก10กว่าหน่วยงานนะครับซึ่งทุกหน่วยงานก็พร้อมที่เข้ามาจัดงานนะครับโดยกำหนดทีมงานอย่างที่ได้เรียนไปแล้วว่าเป็นเรื่องของมหัศจรรย์สายน้ำจะเอาเรื่องของน้ำเรื่องการเกษตรนะครับมาผูกรวมกันนะครับแล้วก็นำเสนอในบทความไอ้ดังงานทางด้านวิชาการนะครับให้ประชาชนเข้าใจได้ง่ายๆนะครับของเรื่องของว่าเราจะมีการใช้น้ำยังไงให้เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับป้องกันน้ำไม่ให้น้ำท่วมยังไงป้องกันภัยแล้งยังไงนะครับนั่นคือคอนเซ็ปต์ของงานในวันนี้และอยากจะขอเชิญชวนทุกคนมาช่วยกันร่วมชมงานในครั้งนี้ครับขอบคุณครับในกิจกรรมเด่นอย่างของมหาวิทยาลัยบุรีราชธานีเองก็จะมีซุ้มอุโมงค์นะครับอุโมงค์ผักนะครับปีที่แล้วเรามีอุโมงค์ผักประมาณ100เมตรเป็นอุโมงค์ที่ยาวนะครับปีนี้เราจะมีอุโมงค์ถึง2อุโมงค์นะครับซึ่งจะมีพันธุ์ผักที่ใช้น้ำในระดับต่างๆกันนะครับที่เป็นพันธุ์ผักที่สวยงามนะครับพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับนะครับแล้วมีม่านน้ำนะครับอุโมงค์น้ำเป็นฟอกครับเป็นหมอกน้ำนะครับจะทำแสดงให้เห็นว่าเรามีการสามารถจัดการน้ำได้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำเพื่อการเกษตรน้ำเพื่อความสวยงามเราก็จัดได้นะครับในส่วนนี้นะครับในส่วนกระทรวงต่างๆก็พยายามจะนำเสนอในเรื่องของวิธีการจัดการน้ำไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานเองก็มาเรื่องของการจัดการน้ำการป้องกันภัยแล้งนะครับก็มีหลายหน่วยงานครับที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ทางสาธารณสุขเองก็มาในเรื่องของสุขภาพนะครับก็จะมาร่วมกับจัดงานในหน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมงานก็แจ้งความประสงค์เข้ามาครับเราจัดพื้นที่ไว้ให้นะครับในการจัดงานนะครับโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายนะครับเราจัดพื้นที่ไว้ให้มีเต็นท์ให้แล้วก็แต่เพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการจัดงานอาจจะต้องเป็นของหน่วยงานเองครับซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงเกษตรมาด้วยดีโดยตลอดทุกๆปีครับผม